สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับเซนต้าโลลิเซนอีกแล้วนะคะวันนี้เซนต้าก็จะมารีวิววิกผมค่ะเป็นวิกผมสีแดงนะคะลืมราคาจำราคาไม่ได้ เพราะว่าสั่งมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะคะก็เพิ่งเอามารีวิวแล้วก็จะเอามาแกะไปพร้อมๆกันเลยว่ามันจะสวยงามขนาดไหนแล้วก็จะบอกชื่อร้านด้วยนะว่าซื้อมาจากร้านไหนสำหรับใครที่อยากจะตามไปซื้อนะคะตอนนี้ก็ได้ซองมาแล้วจะเอามาเปิดพร้อมกับทุกคนไงก็เลยไม่แกะสักทีนะคะแล้วขออนุญาตแกะก่อนหลับตาก่อนได้ไหมอ่ะยังไม่อยากเห็นรอบนึงแทนนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นสีแดงมินิเชอร์รี่นั่นเองค่ะที่ซันต้าสั่งมานะโอ้คุณพระสีแบบหูอุ้ยหล่น นี่ร้านนี้อ่ะอุ้ยเกี่ยวร้านนี้อ่ะซันต้าชอบที่ว่าเขาจะมีอ่ะเขาเรียกว่ากรอบกระดาษสำหรับวิกอะมาให้เราด้วยแล้วก็มีตรงนี้อะกันที่จะทำให้วิกมันหัวแบนนะคะด้วยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตเก็บตะข่ายคุมผมก่อนหล่นเขาก็จะให้ตะข่ายคุมผมนะคะมาด้วยเป็นวิกแก๊ปเป็นแบบนี้ก็ใส่ไปก่อนซันต้ามีเยอะมากอันเนี้ย เยอะมากแล้วก็แบบไม่ได้ใช้ด้วยนะเพราะว่าซันต้าไม่ต้องคุมไงแต่ว่าซันต้าจะสาธิตให้ดูสำหรับคนไหนที่มีผมอยู่แล้วนะคะว่าจะใส่วิกยังไงมันจะมี2ฝั่งฝั่งใหญ่แล้วก็ฝั่งปากแคบให้เราใส่ฝั่งใหญ่กันฮะอันนี้สมมุติมีผมนะแล้วก็ผมยาวรวบขึ้นนะฮะถักเปียก็ได้ประมาณนี้เลยก็ดึงขึ้นไปไล่ผมขึ้นได้ประมาณนี้นะคะแล้วตรงนี้มันก็จะอยู่พอดีอะสมมุติว่ามันมีนะแทนอันนี้จะเป็นสีแดงออกม่วงๆอะเอาตรงๆแล้วแบบสวยนะสีผมแบบจี๊ดมากเลยปื้มมากชอบมากอันนี้ที่ซันต้าสั่งมาจะแบบไม่ยาวมากนะคะแล้วข้างล่างนี่จะเป็นแบบหยักโศกด้วยสักเล็กน้อยก็จะใส่ไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็จะมีหนังศีรษะแสกกลางให้ด้วยนะคะเพื่อความเนียนนั่นเองจ้าวิกนี้ซันต้าสั่งมาจากร้าน Makeover Thailand วิกผมที่ดูไม่วิกก็เป็นร้านประจำของเซนต้านั่นเองจ้าโอเคแล้วก็มาใส่ไปเลยอื้อหือแซ่บๆนะแม่แซ่บอยู่นะขึ้นอีกไหมอ่ะมาเถอะขึ้นอีกโอเคก็จะได้แล้วนะคะประมาณนี้เฮ้ยสวยนะดูแบบเอ้ยเนียนออกสกีทำไมดูเนียนนะทุกคนแล้วก็แบบผมสยายสวยมากเอาจริงๆไม่เจ็บหัวไม่คันหัวด้วยนะคะสำหรับวิกผมร้านนี้ที่เซนต้าชอบแล้วก็ใส่สบายนะคะแล้วก็แม่ค้าผู้จาดีอัธยาศัยดีมากนะคะที่สำคัญตอบเร็วด้วยอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังปกติแล้วอะซันต้าน่ะซื้อวิกผมมาแบบค่อนข้างที่จะหลายร้านมากแล้วบางอย่างอะเราซื้อออนไลน์แล้วก็จะกลัวโดนโกงใช่ปะแต่ว่าร้านพี่มี่อะร้านพี่มี่ซึ่งซันต้าซื้อกับเขาบ่อยอย่างเช่นแบบถ้าสมมุติซันต้าอยากได้รุ่นนี้แล้วรุ่นนี้ของมันหมดของมันยังไม่มาแล้วซันต้าน่ะสั่งไปก่อนนะคะประมาณ5 หัวไหมอะลืม5หัวหรือ4หัวนี่แหละมันก็ประมาณทั้งหมดนะคะประมาณ 2,400 อันนี้คือการซื้อวิกครั้งเดียวของซันต้านะคะซื้อมาตุนบ้ามากตอนนี้นะแล้วมันก็จะมีรุ่นนี้คืออันสุดท้ายที่มันยังไม่มาแล้วซันต้าก็รอนะคะปกติร้านอื่นซันต้าจะแบบไม่กล้าไว้ใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาถือตังของเราไว้ไงสำหรับร้านพี่มี่นะคะคือถ้าเราไม่เอาแล้วเขาก็ส่งกลับคืนมาได้อะไรประมาณนี้คือซันต้าไว้ใจมากนะคะแล้วก็แบบปลื้มมากนะคะร้านนี้คือบอกเลยว่าชอบตั้งแต่ที่แบบรู้จักร้านวิกมานะคะนี่วิกผมเดี๋ยวสมัยเนี้ยเขาใส่ไปเดินห้างกันได้แล้วนะทุกคน
เออไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องป่วยหรือว่าคุณจะต้องมีปัญหาเส้นผมอย่างเดียวแล้วแบบค่อยมาใส่วิกเฮ้ยเอาดีๆที่จริงมันไม่ใช่การที่เราใส่วิกอ่ะมันไม่จำเป็นที่จะต้องป่วยเสมอไปแล้วคนไหนที่เข้ามาดูอ่ะอยากจะให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่สำหรับเวลาการที่แบบคุณไปในที่สาธารณะแล้วคุณจะไปจ้องสังเกตเฮ้ยคนนั้นใส่วิกไหมคนนี้ใส่วิกไหมเอาจริงๆนะเอาจากใจสำหรับคนที่ป่วยเหมือนกับเซนต้านะเราจะเสียเซลล์แล้วก็จะเฟลรู้สึกน้อยแล้วก็ขาดความมั่นใจมากในเวลาที่เราไปข้างนอกในที่สาธารณะแล้วเราใส่วิกเพราะว่าเราป่วยแล้วไม่เหมือนคนอื่นความคิดคนป่วยกับคนไม่ป่วยแล้วมาใส่วิกมันจะแตกต่างกันซึ่งไปจ้องแบบแล้วก็แบบไปมองเขาอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกแย่แล้วก็รู้สึกอายนะมันรู้สึกอายอ่ะที่จริงฉันก็อยากมีผมเหมือนกับคนอื่นแต่มันมีไม่ได้เพราะว่าฉันป่วยอะไรอย่างเงี้ยไงไม่มีใครอยากเกิดมาไม่มีผมหรอกใช่ไหมคะเออแล้วก็จะต้องให้เกียรติสิทธิแต่ละเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราต้องให้เกียรติสิทธิของแต่ละคนด้วยแล้วก็ไม่ควรที่จะไปบูลลี่หรือว่าไปว่าเขาอะไรประมาณนี้ค่ะให้คิดเสียว่ามันเป็นเรื่องปกติการใส่วิกเหมือนกับแว่นตากันแดดอันนี้มีคนนะคะบอกเซนต้ามาอยากให้เซนต้าทำเรื่องการใส่วิกแล้วให้มันเหมือนกับสิ่งปกติให้มันเหมือนกับการใส่เสื้อผ้าแอคเซสซอรี่ไอเทมหรือว่าแว่นตากันแดดที่เวลาเราจะออกนอกบ้านแล้วต้องใส่อะไรประมาณนี้เซนต้าก็ขอขอบคุณมากนะคะที่แบบไว้ใจแล้วก็แบบให้ความอนุเคราะห์มานะคะคือเรารู้สึกตื้นตันใจอะแต่น่าไม่คิดว่าเซนต้าจะเป็นคนที่แบบกล้าออกมาถอดวิกโชว์แบบในที่สาธารณะหรือว่าโชว์ต่อหน้ากล้องเพราะว่าเซนต้าใส่วิกมาเกือบทั้งชีวิตอะแล้วเราโดนด่าโดนว่าโดนบูลลี่หนักๆมาตั้งแต่เด็กอะแล้วปมในใจอะมันยังมีอยู่แต่เซนต้าอยากขอบคุณแบบทุกคนที่เข้ามาดูคลิปเซนต้านะที่แบบคอมเมนต์หรือว่าแบบแค่มากดดูแค่แบบไม่กี่วินาทีอะไรอย่างเงี้ยเซนต้าแบบขอบคุณมากจากใจคือต่อให้คุณไม่รู้จักฉันนะไม่เป็นไรแต่เซนต้าอยากให้คลิปที่คุณดูอยู่เนี่ยส่งต่อให้กับคนที่เขารู้สึกว่าเขาป่วยแล้วเขาแบบท้อแท้อะไรอย่างเงี้ยเซนต้าแบบอยากจะช่วยเขาอยากจะปลดล็อกตรงนั้นจากที่แบบเซนต้าเคยคิดเคยนอยมาก่อนนะคะอ่ะจบไปนั่นแหละค่ะก็ประมาณนี้วิกสวยนะคะแล้วก็ขับผิวแนะนำถ้าใส่วิกสีต้องแต่งหน้านะคะมันจะสวยแล้วก็ขับผิวมากวิกอันนี้ไม่ใช่วิกผมแท้นะอันนี้เป็นวิกแบบว่าเป็นวิกสังเคราะห์อะค่ะก็วิธีใช้ก็อย่างที่บอกว่าใส่ไปเที่ยวสายถ่ายรูปใส่ไปสวยๆอะไรอย่างงี้ค่ะก็ได้ทั้งหมดนะปกติแล้วเซนต้าไม่ค่อยกล้าใส่วิกที่มันเป็นสีเท่าไหร่แต่ว่าพอเราใส่วิกไปสักพักมันจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราลองเปลี่ยนสีดีไหมเราลองขยับจากสีดำเป็นน้ำตาลสว่างเป็นสีนั้นสีนี้เป็นบรอนซ์อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะแบบเดี๋ยวฟิลลิ่งอะค่ะมันจะมาเองวิกอันนี้ที่เซนต้าใส่อยู่นะคะอันนี้ราคาไปเปิดมาเมื่อกี้เพราะว่าลืมนะคะแต่เปิดแชทมาคือ690บาทค่ะเกรดสวยๆอย่างนี้ได้690บาทเท่านั้นเองนะคะร้านพี่มี่อ่ะราคาวิกจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณสัก390 400อะไรประมาณนี้ค่ะสามารถลองไปเสิร์ชดูได้นะคะในเพจเวลาในเพจนี้เลยนะคะแล้วก็แม่ค้าใจดีมากแล้วถ้าคุณอ่ะไม่อยากไปเสียเวลาทำผมคุณก็ซื้อวิกอะค่ะซื้อวิกสีแบบนี้แหละมาสวมเลยแค่นี้มันก็สวยได้แล้วแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปอายใครนะว่าคุณแบบใส่วิกเพราะว่าเฮ้ยการใส่วิกมัน normal มากอะไรแบบนี้ค่ะฉะนั้นก็แบบอยากให้กำลังใจนะคะก็ลองเปลี่ยนดูค่ะเพื่อสีสันสำหรับชีวิตของคุณนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้ฉันน่าก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์ให้กับฉันด้วยนะคะไปแล้ว